พลังงานถือเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งพลังงานนั้นก็มีหลากหลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นพลังงานความร้อนพลังงานจากแสงอาทิตย์หรือแม้แต่พลังงานน้ำซึ่งวันนี้กับผมขอพาทุกท่านไปรู้จักพลังงานความร้อนอย่างหนึ่งนั่นก็คือเตาแก๊สพลังงานแก๊สเตาแก๊สพลังงานแก๊สนั้นคืออะไรซึ่งวันนี้พี่ตูนและพี่บอลลี่รอทุกท่านอยู่ที่ภาคสนามแล้วถ้าทุกท่านพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านรับชมได้แล้วณบัดนี้ครับครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนนะครับครับหรือที่เรารู้จักกันในนามเครือข่ายป่าชาวบ้านคุณลุงมนูนวงอารีนั่นเองครับครับซึ่งศูนย์แห่งนี้ก็ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่หลายอำเภอเมืองจังหวัดแพร่นั่นเองนะครับก็ภายในศูนย์ก็มีการใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะครับมีการหมุนเวียนพลังงานนะครับภายในศูนย์เองนะครับซึ่งที่เราค้นหาและตามหากันอยู่นะครับก็คือเตาพลังงานแกลบนั่นเองครับครับเตาพลังงานแกลบจะมีลักษณะอย่างไรมีการใช้งานอย่างไรเข้าไปชมกันข้างในเลยครับครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับคุณลุงมนูนวงอารินนะครับป่าชาวบ้านของเรานั่นเองครับครับคุณลุงครับเราได้ทราบข่าวมาว่าที่แห่งนี้มีเตาพลังงานแกลบใช่ไหมครับใช่ก็เพราะว่าที่นี่นี่จะเน้นการใช้พลังงานทดแทนกับพลังงานทั้งเรื่องครับคุณลุงมีแนวคิดมีไอเดียอย่างไรที่จะนำเตาพลังงานแกลบมาใช้ครับพอดีได้ไปศึกษาโรงงานไอ้ที่ว่าขอบเนี่ยขอทบผลผลิตแล้วเราก็ได้มาประยุกต์แก้ในทะเบียนของเขาเพราะว่าทางฝั่งเหนือของเขาเนี่ยเศษวัสดุเหลือใช้มันมีเยอะอย่างขี้เลื่อยก็ดีขี้แกบก็ดีเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยเอาไปเททิ้งไปเผาทิ้งเนี่ยนะก็เลยไปเห็นต้นแบบมากับลุงก็เลยมาประยุกต์ใช้ที่ว่าในศูนย์นั้นเนี่ยก็สามารถไปดูไปทดลองใช้ได้เลยนะอ๋อครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูเตาพลังงานแกลบกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับติดตามชมนะครับเตาแก๊สพลังงานแกลบคือเตาแก๊สที่ใช้แก่เป็นเชื้อเพลิงหรือข้าวที่เหลือจากโรงสีหาง่ายมากๆในชุมชนค่ะใช้เวลาจุดติดไฟไม่ถึง3นาทีประหยัดกว่าการใช้เตาแก๊สทั่วไปที่คุณต้องเปลืองตังค์เติมแก๊สส่วนประกอบของเตาแก๊สพลังงานแก๊ส 1. กล่องฐานทำจากสังกะสีเคลือบด้วยแผ่นกันความร้อนและกันลม 2. ท่อเหล็กดำ 3. ฉนวนกันความร้อน 4.พัดลมของคอมพิวเตอร์และ5แกบที่ได้จากโรงสีข้าวครับตอนนี้เราก็เจอแล้วครับสิ่งที่เราตามหาก็คือนี่เตาแก๊สพลังแกลบนะครับครับคุณลุงมนูนครับเตาแก๊สพลังแกลบมีวิธีการใช้งานอย่างไรครับอ๋ออันนี้เขาจะใช้ลมเป่าเราจะใส่แกลบลงไปในกระบอกนี่แล้วก็จะใช้ลมเป่าหลังขึ้นแล้วที่ข้างบนลงจากนั้นก็มันก็จะเป็นแก๊สออกมาเราจะมีตัวครอบตัวนี้ครับคุณลุงสาธิตให้ดูได้เลยครับเริ่มต้นจุดก่อนถ้ามันไฟมันติดเต็มหน้านี่ปุ๊บเราก็เอาแจ้ตัวนี้ครอบลงไปมันก็เกิดแก๊สขึ้นมาก็มีลมข้างล่างนะครับก็จะช่วยทำให้ไฟติดง่ายขึ้นนะครับเพิ่มออกซิเจนเข้าไปเร่งพัดลมได้ด้วยครับครับตอนนี้เราก็ได้ทดลองดูประสิทธิภาพของเตาแก๊สพลังงานแกลบนะครับตอนนี้เราก็ต้มไข่อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนที่กว่าจะสุกนะครับครับตอนนี้ไข่ที่เราต้มก็เริ่มสุกแล้วนะครับเราใช้เวลาต้มไข่ไปประมาณ7นาทีนะครับซึ่งพอๆกับใช้แก๊สธรรมดาเลยนะครับที่เราใช้ในบ้านเลยนะครับครับเมื่อเราใช้เตาเสร็จแล้วนะครับก็ปิดสวิตช์เมื่อกี้นะครับแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนะครับจากแกลบเมื่อกี้สีเหลืองๆนะครับตอนนี้กลายเป็นแกลบสีดำนะครับเป็นเท่าแกลบไข
ไข่เป็ดอินทรีย์นะครับหลังจากต้มแล้วก็อร่อยใช้ได้เลยนะครับครับคุณลุงมีแรงบันดาลใจอะไรที่ทำให้คุณลุงต้องใช้ชีวิตอย่างพอเพียงแบบนี้ครับจิตลุงได้ทุกวันนี่จิตลุงได้น้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงเอามาประยุกต์ใช้ในศูนย์เฮียนโฮหรือในชีวิตประจำวันนี่จะดูจากสารคดีในโทรทัศน์ก็ดีเนาะหรือว่าในสิ่งพิมพ์ก็ดีเขาจะเห็นต้นแบบของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเนี่ยเปิ่นจะไปดูงานไปอย่างอยากให้เจ้าบ้านคือประชาชนให้ดูดีกินดีการผลิตเตาพลังงานแกลบไว้ใช้เองนั้นถือได้ว่าเป็นแนวคิดที่ดีและสามารถนำมาใช้ได้จริงเช่นเดียวกับคุณลุงมนูนวงอารินปราชาวบ้านที่ดำรงชีวิตโดยการน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นต้นแบบดำรงชีวิตด้วยการทำเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่บ้านของตนอย่างคุ้มค่าเพื่อให้มีจังหวะการก้าวเดินของชีวิตที่สมดุลระหว่างความรู้และคุณธรรมให้พ่อผิดหวัง